กับสไปร์นะครับจ่ายไฟนี่ซีซีกับพริบนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูใกล้ๆนี่กินกระแสขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับอย่างนี้อาการอย่างนี้คือเมนบอร์ดช็อตนะครับเยอะเลยนะครับอันนี้ทำให้เกิดคาร์บออกไซด์ทำให้ช็อตได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่หาตัวช็อตโอเคนะครับของคุณพี่วิวนะครับอันนี้เดี๋ยวในส่วนอื่นๆผมจะตรวจเช็คให้แล้วก็จะแจ้งคุณพี่ไปนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Acer ในโต5ของคุณพี่วิวนะครับคุณพี่วิวนำเครื่องมาหน้าร้านเลยด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้าแต่เปิดไม่ติดไฟไม่เข้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่วิวและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับผมก่อนที่เราจะซ่อมเราต้องดูโมเดลกันก่อนนะครับคุณพี่วิวนี่หน้าตาเครื่องประมาณนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็น Acer นะครับ Acer เขียนตรงนี้เลยใน Pro 5นะครับนี่นะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้วิธีการดูโมเดลนะครับดูโมเดลก็เราจะดูตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมองยากหน่อยนะครับดูตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็น AN515-51 Acer ในตัว5 AN515-51 อาการไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมจะใช้ซัพพลายตัวนี้เลยเสียบซัพพลายนะครับจ่ายไฟนี่ซีซีกับพริบนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับกับพริบบ่อยมากครับไอ้รุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับซีซีจะกับพริบปั๊บกินกระแสขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับอย่างนี้อาการอย่างนี้คือเมนบอร์ดช็อตนะครับกดเปิดไม่ได้หรอกเปิดเครื่องไม่ได้นะครับเมนบอร์ดช็อตโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันแล้วมาดูกันว่าช็อตตำแหน่งไหนยังไงซ่อมได้ไหมจะซ่อมแล้วจะใช้งานประมาณไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับคุณพี่วิวผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็เห็นพวกคราบมดนะครับที่เป็นไปกินโทมอนแพดนะครับโทมอนแพดหลุดมาก็จะมีคราบมดประมาณนี้เลยนะครับเยอะมากครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูผ่านกล้องกันนะครับว่าเยอะประมาณไหนนะครับส่วนบอดี้ก็สกปรกนิดหน่อยนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโดนตำแหน่งไหนเยอะมากยังไงนะครับไปดูกันคุณพี่วิวมาดูกันนะครับว่าจะโดนอะไรยังไงมากยังไงนะครับอันนี้คือพาร์ทบอร์ดก่อนเลยนะครับจะเป็นพาร์ทบอร์ดนี่เลยนะครับ C5MM นะครับ C5MMH ทับ C 7MMH นะครับ Revision 1B นะครับโอเคดูกันอันนี้ตำแหน่งที่โดนก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นไทซีนะครับชุดไทซีจะมีคราบมดเยอะหน่อยนะครับปรับแสงลงนี่ครับก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นคราบของโทมอนแพดนะครับโทมอนแพดที่ระบายความร้อนมดเขาชอบกินนะครับก็โดนจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับมีก็ไม่เยอะมากแต่มาโดนตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ก็โดนเยอะเลยชุดชาร์จเลยนะครับ BQ24780S นะครับนี่เห็นไหมครับเยอะเลยนะครับอันนี้ทำให้เกิดคาร์บออกไซด์ทำให้ช็อตได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่หาตัวช็อตแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกฝั่ง CPU นะครับฝั่ง CPU ก็โดนเยอะอยู่นะครับมีเริ่มต้นก็ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ปรับให้โฟกัสให้ชัดๆนะครับ
ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับตรงนั้นแพดลงมาติดอยู่เลยนะครับของคุณพี่วิวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บทำความสะอาดก่อนแล้วก็ดูตัวที่ผิดปกตินะครับว่าตัวไหนที่ผิดปกติไปยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำตัวที่ผิดปกติก่อนแล้วก็มาเทสกันว่าเครื่องจะเปิดติดใช้งานได้ไหมนะครับโอเคไปทำกันเลยครับคุณพี่วิวครับผมได้เก็บระบบไฟให้แล้วนะครับจัดเรียงระบบไฟให้ใหม่ผมทำ IC ชุดชาร์จเลยนะครับไล่แล้วลายไอ้ลายขาดเยอะมากนะครับแล้วก็เจอคาปาซิเตอร์ช็อตนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่โดนคาบความชื้นเลยนะครับช็อตเลยนะครับแล้วก็มอสเฟตอีก1ตัวก็คือมอสเฟตตำแหน่งตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาดูกันทีนี้ตอนทำความสะอาดก็ไล่วัดไฟไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันว่าเครื่องจะออนได้ไหมนะครับเป็นยังไงแต่ผมเสียบแค่ CC ไม่กระพริบแล้วลองสั่งออนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซิงค์นะผมทำความสะอาดซีโครนให้ด้วยโอเคเสียบสะพายครับโอเคใช้สะพายตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ CC ไม่กระพริบแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสั่งออนดูก่อนว่าออนได้ไหมออนกับมิเตอร์แล้วกันนะครับออนได้ไหมนะครับขาไหนเดี๋ยวดูขาโอเคออนได้แล้วนะครับ 1.2 1.3 นะครับเดี๋ยวผมวางซีโครนก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดเทสกันเดี๋ยววางซีโครนก่อนนะครับว่าจะออนได้ไหมโอเควางซีโครนนะครับผมใช้ MX4 นะครับซีโครนก็ MX4 เพราะว่าผมเคยใช้ก็ดีอยู่นะครับเติมไม่เยอะครับซีโครนเพราะว่าเติมเยอะจะไปเกินไปจะไปติดที่หัวชิปนะครับประมาณนี้นะโอเคเต็มหัวชิปนะครับอย่าไปปิดที่คอเขานะเขาก็เหมือนมนุษย์นะครับถ้าบีบคอเขาหายใจไม่ออกนะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตครับผมจะใส่ซิงค์นะครับแล้วใส่ซิงค์แล้วก็จะเปิดดูว่าเทสเตอร์ร้องไหมนะครับใส่เพื่อเทสนะครับว่าออนแล้วเทสเตอร์ร้องไหมถ้าเทสเตอร์ร้องก็ประกอบกันเลยนะครับโอเคประกอบมาให้กูหนึ่งนะครับพยายามขันน็อตก่อนผมแนะนำนะครับเครื่องโน้ตบุ๊กครับทุกเครื่องไม่จำเป็นต้องเป็นเกมมิ่งนะครับทุกเครื่องนะครับต้องทำความสะอาดบ่อยๆวางซีคูลบ่อยๆนะครับเราจะใช้งานได้นานเพราะว่าพวกนี้บางทีความชื้นนะครับขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่นานๆโดนละอองความชื้นนิดหน่อยเขาก็เกาะนะครับเป็นแผ่นเป็นอะไรช็อตนะครับความชื้นทำให้ช็อตโอเคใส่เตเตอร์เข้าไปด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะครับทำความสะอาดวางซีคูลนะครับสะพายนะครับโอเคตอนนี้นะครับใช้สะพายผมสั่งออนผ่านมิเตอร์โอเคนะครับคู่นี้จิ้มไม่ค่อยถูกละตามองไม่เห็นนะครับโอเคถึงกันแล้วขออนุญาตจิ้มผ่านนี้แล้วกันนะครับใช้ยานไดโอดแล้วครับผมมองไม่ชัดอะปลายเข็มมันแหลมเกินไปครับมีป่ะใช่ป่ะยังครับสั่งออนมองไม่ชัดโอเคได้แล้วครับนี่ครับ 1.1 นะครับ 1.1 แอมป์อาจจะบูทวนนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ATC ผมเอาออกไปครับ 1.1
ครู่นึงนะครับรอเทสเตอร์ร้องอยู่ 0.7 วนหนึ่งรอบแล้วนะครับกระแสตกไปหนึ่งรอบมาอีกรอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับที่บูดวน 0.8 มาครับนี่เทสเตอร์ร้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบนะครับว่ามีภาพมาไหมและประกอบดูว่ามีอย่างอื่นเสียด้วยไหมนะครับโอเคไปทำกันครับคุณพี่วิวผมประกอบแล้วนะครับแต่ผมประกอบแค่เพื่อเทสก่อนนะครับว่าขึ้นภาพหรือเปล่านะครับขออนุญาตหยิบใส่ก่อนไปโดนช็อตนะครับสาย Wi-Fi แต่ไปโดนตำแหน่งอื่นช็อตอีกขอโทษนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ระวังนะครับโอเคได้นะครับไม่ระวังเดี๋ยวงานงอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเพื่อเทสก่อนเลยนะครับใช้ซัพพลายใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับกดเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เทสเตอร์เข้าไปด้วยใส่ฝั่ง 2.0 แล้วกันนะครับ 3.0 บางทีเขาดังแปลกๆนะครับโอเคกดเปิดเครื่องครับนี่กระแสมาเลยนะครับ 0.9 บูดวนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งใส่แบตเตอรี่ RTC รอบแรกนะครับรอเทสเตอร์ร้องก่อนนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมพัดลมหมุนนะครับ 1.3 มิลแอมป์ 0.9 นะครับบูดวนแล้วครับโอเคดูกันว่ามีภาพมาหรือเปล่าบูดวนรอบนี้ต้องมีภาพแล้วนะครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองนะครับศูนย์จุดเก้ารอบนี้ต้องมีแล้วนะครับเพราะวนหลายรอบมากสามรอบนะครับวนสามรอบดูกระแสนะครับที่ผมรู้ว่าวนคือผมดูจากกระแสนะครับขยับขยับนิดนึงเทสเตอร์ลงแล้วนะครับภาพจะมาไหมนี่ภาพมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดและตรวจเช็คว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่วิวแล้วเราจะแจ้งคุณพี่ไปครั้งนึงนะครับไปประกอบกันครับผมคุณพี่วิวครับผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันก่อนที่จะเปิดเครื่องดูกันนี่ครับมุมสนิทนะครับทุกมุมนี่ครับโอเคนะครับของคุณพี่วิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบแบตเตอร์นะครับเปิดเครื่องเลยใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับกดใส่ชาร์จแบตเตอรี่ขึ้น 1.3 เลยนะครับกดเปิดเครื่องเบื้องต้นนะครับผมได้ที่ผมได้เปิดประกอบเปิดเครื่องแล้วก็เทสก่อนนะครับเป็น NVMe ของคุณพี่วิวเสียด้วยนะครับไม่เจอไดรฟ์ไม่เจอ NVMe อันนี้นะครับก็เลยคุณพี่บอกใช้ฮาร์ดดิสธรรมดานะครับเครื่องก็อาจจะช้านิดนึงนะครับคุณพี่วิวเพราะว่าจะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาแจ้งเปลี่ยนแล้วคุณพี่บอกค่อยเปลี่ยนนะครับรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับอันนี้เสียมีโอกาสเสียนะครับ NVMe ก็เสียได้นะครับโอเคอันนี้ผมเซตอัพ OS ให้ใหม่นะครับใส่ไปในฮาร์ดดิสลูกธรรมดาจะช้านะครับบอกไว้ก่อนเลยช้าเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับว่าทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมแล้วก็คีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมไมค์เว็บแคมนะครับใช้ได้ไหมปกติไหมแล้วก็จะเป็น USB ใช้ได้ทุกพอร์ตไหมนะครับของคุณพี่วิวรอสักครู่นึงนะครับบูตช้านะครับมาเลยครับช้าเลยแหละครับเพราะว่าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาก็จะทำงานช้าประมาณนี้เลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับมีแต่เคอร์เซอร์วิ่งอยู่เลยนะครับต้องยอมเลยครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดายอมช้าจริงๆนะครับโอเคมาแล้วครับโอเคนะครับของคุณพี่วิวนะครับอันนี้เดี๋ยวในส่วนอื่นๆผมจะตรวจเช็คให้แล้วก็จะแจ้งคุณพี่ไปนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมอีกไหมนะครับช้ามากครับจะปรับแสงหน้าจอลงมาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมจะแจ้งคุณพี่ไปอีกรอบนะครับ
เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่วิวที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กให้เราดูแลกันนะครับและคลิปนี้ผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับในส่วนอื่นๆของคุณพี่และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยหรือแอดไลน์ AD มาพูดคุยกันได้นะครับวิ่งอยู่ในคลิปนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ต้องขออภัยนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ